วัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แพตตี้จะมารีวิวการล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็การซื้อแพ็กเกจในการล่องเรือค่ะในคลิปตอนนี้นะคะก็คือแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครประเทศไทยค่ะญาติพูดรายละเอียดต่างๆนะคะเพราะว่าเวลาแปลเป็นภาษาไทยสำหรับเพื่อนๆ YouTube ชาวต่างชาตินะคะจะได้เข้าใจความหมายค่ะรูปตารางที่ขึ้นนี้นะคะเป็นตารางการเดินเรือค่ะสำหรับเรือด่วนเจ้าพระยานะคะในการซื้อแพ็กเกจล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะสามารถเสิร์ชหาคำว่าล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าบริษัทแวนเซเว่นก็ได้ค่ะนั้นก็เลือกแพ็กเกจที่เราชอบนะคะมีหลายราคาให้เลือกค่ะซึ่งราคาแต่ละแพ็กเกจก็จะไม่เท่ากันนะคะทั้งวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดแล้วก็อาหารที่เราจะเลือกค่ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะขอแอดไลน์นะคะแล้วเราก็จะคุยกันทางไลน์ค่ะซึ่งตอนแรกก็กลัวๆนะคะว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะเราเช็คแบ็คลิสต์แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ใช่มิจฉาชีพแล้วเราก็ทำการโอนเงินเพื่อจองโต๊ะค่ะซึ่งคณะของแพตตี้นะคะเลือกโปรมา4จ่าย3ค่ะเราไปกัน5คนก็ลดลงจาก899เหลือคนละ720ค่ะอันนี้ก็คือโต๊ะที่เลือกนะคะการล่องเรือครั้งนี้นะคะเลือกที่เอเชียทีคนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะส่งรูปนะคะแผนผังนะคะว่าเราจะไปขึ้นเรือตรงไหนส่วนไหนนะคะก็โอเคดีนะคะถามอะไรเจ้าหน้าที่เขาก็ตอบเรามาตามที่เราต้องการคำตอบค่ะจากนั้นนะคะคณะของแพตตี้ก็นั่งเรือไปนะคะเรือด่วนเจ้าพระยานะคะ16บาทเองค่ะถึงจุดหมายที่เอเชียทีคนะคะอยู่ที่ท่าเอเชียทีคนะคะเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นเรือล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่4ธันวาคม2567นะคะวันธรรมดาแต่ว่าคนมาเยอะเลยนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่างชาติอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเอามาแบกข้าวอะไรตรงนี้ค่ะชิงช้าสวรรค์นะคะสูงใหญ่มากเลยค่ะเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่นะคะเอเชียทีคค่ะทางคณะของแพตตี้นะคะไปถึงที่เอเชียทีคประมาณเวลา 17:30 นะคะซึ่งเวลาขึ้นเรือหรือล่องเรือของเราก็เวลา 19:00 นค่ะมีเวลาอีกพอสมควรค่ะ500บาทขึ้นชิงช้าบริเวณก่อนที่จะขึ้นเรือนะคะก็จะมีเป็นโกดังต่างๆนะคะอันนี้อยู่ที่โกดังที่6ก็จะมีสิร้านอาหารนะคะอันนี้เป็นน้ำพุมีสาวสวยอ้อมียักษ์บอกอยู่ด้านหน้าซุ้มทางเข้าด้วยเรียกความชูชัยแลนด์มีอาหารนะคะเมื่อกี้เดินผ่านที่โกดัง3นะคะก็จะมีสินค้าจำหน่ายนะคะเป็นเสื้อผ้าเป็นของที่ระลึกนะคะใครสนใจมาก็มาชมมาช็อปได้นะคะวันนี้เราจะเข้าไปในโกดัง8นะคะมีอะไรบ้างเป็นเสื้อผ้าคุณพ่อดูลูนิตูนซิมเบอร์แลนด์นี่ขายเครื่องประดับกำไรข้อมือสร้อยนี่ก็ของที่ระลึกของกระจุกกระจิกเฮ้ยอะไรชาวต่างชาติเขาตื่นเต้นเขาชอบมากมีร้านวัดสันด้วยวัดสันทั่วไปนะคะมีร้านอาหารนั่งทานด้วยนะคะเผื่อว่าใครไม่ได้ล่องเรือก็สามารถมานั่งเล่นนั่งนัดเพื่อนนั่งกินข้าวกินอาหารกันได้เลยอ๋อชิคโฮบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะแสงเริ่มหมดแล้วแสงพระอาทิตย์หมดแล้วก็จะเป็นแสงไฟอย่างนี้นะคะสวยไปอีกแบบนึงค่ะพระจันทร์เสี้ยวมาดูในกล้องไม่ค่อยเห็นเสากระดงเรือเรือที่อยู่ในคลิปนี้นะคะก็คือเรือเวล่าครูซค่ะแพ็กเกจก็สามารถรับประทานได้หมดเลยนะคะอาหารที่ตั้งวางไว้ให้กับลูกค้านะคะอาหารขนมน่าทานหลายอย่างเลยนะคะจัดได้สวยงามนะคะน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่ารับประทานมากๆค่ะ
ในการทานบุฟเฟ่ต์นะคะเราจะต้องใช้ความเร็วด้วยนะคะนิดนึงนะคะว่านักท่องเที่ยวเยอะนะคะจะตักไม่ทันนะคะอันนี้ก็อาหารไทยค่ะตอนนี้นะคะเขายังไม่ได้ให้เปิดให้นักท่องเที่ยวไปตักอาหารนะคะแพตตี้ก็เลยได้มีโอกาสถ่ายคลิปมาให้ชมนะคะอันนี้มักกะโรนีค่ะเส้นเหนียวนุ่มอร่อยดีค่ะเฟรนช์ฟรายกรอบมากๆนะคะแล้วก็อุ่นร้อนตลอดเลยค่ะอันนี้ก็เค้กนะคะชิ้นเล็กๆน่ารับประทานมากๆพอดีอิ่มค่ะขนมหวานผลไม้อันนี้เป็นยำนะคะกุ้งก็ตัวใหญ่อยู่นะคะกินลาบกันค่ะจะได้มีโชคมีลาบนี่ยำอะไรเอ่ยน่ารับประทานดีเหมือนกันบางทีก็อ่านไม่ทันนะคะขออภัยท่านผู้ชมชมจากรูปจากคลิปละกันนะคะอันนี้สลัดนะคะน้ำสลัดก็อร่อยค่ะทานหมดนี่รับรองอิ่มจุกกันเลยนะคะข้าวโพดหวานหวานมะเขือเทศราชินีอร่อยมากตรงนี้ก็เป็นขนมไทยค่ะขนมชั้นนี่ลูกชุบทองหยิบทองหยอดหวานกันไปเลยค่ะอยากจะชิมทุกอย่างเลยนะคะอย่างละชิ้นนี้ก็ไม่รู้จะเอาใส่ไว้ในท้องตรงไหนแล้วนะคะอิ่มมากนี่ผัดไทยนะคะนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติชอบมากๆเลยนะคะเห็นเอามาวางทีไรก็หมดทุกทีเลยนะคะนี่ก็ผัดหมี่ค่ะอร่อยอร่อยข้าวผัดปูแบบว่าโรยหน้าด้วยปูจุกๆไปเลยค่ะข้าวปั้นนะคะนี่หยิบได้ไม่อั้นเลยค่ะอันนี้กุ้งย่างนะคะหรือย่างกุ้งนะคะกุ้งตัวโตพร้อมด้วยหอยแมลงภู่ค่ะย่างกันบนเรือเลยนะคะทานร้อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะเสร็จจากซุ้มอาหารทะเลก็จะเป็นซาซิมิแซลมอนนะคะอันนี้ซุ้มนี้อยู่ใกล้กับโต๊ะที่แพตตี้นั่งนะคะเติมได้ไม่อั้นนะคะรู้สึกว่าจะกินหมดไปเป็นครึ่งตัวเลยนะคะวันนั้นมีน้ำจิ้มแล้วก็วาซาบินะคะไว้ให้รับประทานด้วยนะคะอาหารมากมายนะคะเมื่ออิ่มท้องกันแล้วก็มาชมวิวกันค่ะชิงช้าใหญ่ไปแล้วนะคะกำลังเคลื่อนตัวไปด้วยความตื่นเต้นนะคะน้องๆที่ไปด้วยกันนะคะลุกไปตักอาหารกันแล้วค่ะเรือก็เคลื่อนตัวไปช้าๆนะคะล่องแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านตึกอาคารต่างๆนะคะอันนี้โรงแรมเพนนินซูล่านะคะประดับไฟสวยงามมากค่ะอันนี้ก็เป็นไอคอนสยามค่ะในระหว่างล่องเรือก็จะมีนักร้องนะคะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะบรรเลงเพลงเพราะๆนะคะแต่ว่าที่ก็กลัวเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนะคะก็เลยขออนุญาตไม่เปิดเสียงเพลงนะคะแล้วก็บรรยายเอาเพื่อว่าจะได้บรรยายภาพให้กับท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะช่วงต้นเดือนธันวาคม2567นะคะก็มีการจัดแสดงวิจิตรเจ้าพระยาค่ะการแสดงแสงสีเสียงนะคะโดยททนะคะท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะที่ได้มาล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนี้ค่ะการแสดงแสงสีเสียงนะคะเขาก็จะประดับไฟเป็นจุดๆนะคะจุดที่สำคัญต่างๆนะคะหลายๆจุดเลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นไฮไลท์อีกอันนึงนะคะก็คือวัดอรุณราชวรารามค่ะปกติแล้วจะมีแต่แสงไฟส่องตรงยอดปรางของวัดอรุณตรงนี้นะคะแต่พอมีแสงสีเสียงก็สวยไปอีกแบบเลยค่ะงดงามมากๆค่ะเรือก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปอย่างช้าๆนะคะพร้อมเสียงเพลงขับกล่อมเพราะๆค่ะตรงนี้ก็มาถึงตรงวัดพระแก้วนะคะเรือเคลื่อนตัวมาถึงท่ามหาราชแล้วค่ะแสงไฟเยอะแยะมากมายนะคะเป็นร้านอาหารนั่งริมน้ำแล้วก็มีขายของด้วยค่ะสะพานพระราม8เคลื่อนตัวมาถึงสะพานพระราม8แล้วค่ะแสงไฟนะคะแสงสีนี่น่าจะเป็นสีของธงชาติไทยนะคะแดงขาวแล้วก็น้ำเงินค่ะแสงไฟประดับประดาสวยงามมากๆเลยนะคะมีลูกเล่นเป็นไฟวิ่งต่างๆด้วยนะคะเวลาที่แสงไฟกระทบกับแสงของน้ำนะคะก็สวยงามมากๆค่ะเรือเคลื่อนตัวไปถึงบริเวณหน้าวัดระฆังโคสิตารามค่ะเห็นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะคะมีแสงไฟส่องนะคะสวยงามมากๆค่ะ
ไฟประดับบนต้นไม้สวยๆนะคะจากนั้นก็เป็นตึกล้างซอยลงค่ะ1919นะคะสวยงามอีกแบบนึงค่ะการได้ท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะก็เป็นการชาร์จพลังชาร์จไฟให้กับเรานะคะจะได้มีแรงไปสู้งานต่อทำงานต่อค่ะอันนี้ก็มาท่องเที่ยวชมแสงสีนะคะเพราะว่าแพตตี้นี่ปกติแล้วอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะห่างจากเมืองหลวงนี่ก็640กิโลค่ะอุ้ยไฟเปลี่ยนเป็นธงชาติไทยแล้วค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้อยู่บนสะพานนะคะตอนใกล้จะกลับเข้าที่ท่าของเอเชียทีคนะคะนักร้องก็มาเอนเตอร์เทนถึงที่โต๊ะเลยค่ะสนุกสนานกันไปนะคะร้องเพลงไปเต้นไปนะคะได้ปลดปล่อยค่ะขอบคุณนะคะที่มาสร้างความสุขให้กับเรานะคะนักร้องน่ารักด้วยค่ะมีการแสดงคาบาเร่ด้วยนะคะแต่ขออภัยแพตตี้ไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาแสดงนะคะอันนี้เขามาพบกับแขกนะคะลูกค้าถึงที่โต๊ะนะคะแล้วก็มาเอนเตอร์เทนเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้ถ่ายภาพด้วยนะคะบันทึกภาพสวยๆนะคะอันนี้น้องที่ไปด้วยนะคะเป็นผู้ชายคนเดียวนะคะก็สายเปนะคะแจกทิปไปเลยนะคะคนละ100บาทค่ะเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วนะคะเรือเวลล่าครูซที่เรานั่งอยู่ก็วนกลับไปที่เอเชียทีคค่ะรวมระยะเวลานะคะในการล่องเรือครั้งนี้2ชั่วโมงค่ะตั้งแต่1ทุ่มจนถึง3ทุ่มค่ะเป็นการรีวิวการล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะคะได้หาเวลาไปท่องเที่ยวนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ